ครับวันนี้ขอต้อนรับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการปฏิวัติประเทศไทยกับอาจารย์สุรชัยแซ่ด่านประจำวันจันทร์ที่29 กุมภาพันธ์ 2559นะครับสำหรับรายการของเราในวันนี้นะครับเราก็จะหยิบยกประเด็นเรื่องราวของรัฐธรรมนูญนะครับมาพูดคุยกับวิทยากรประจำรายการของเราในชื่อตอนที่มีชื่อว่ารัฐธรรมนูญฉบับนายมีชัยกับประเด็นที่รับไม่ได้นะครับวิทยากรที่จะมาร่วมพูดคุยของเราในวันนี้นะครับแน่นอนครับนั่นก็คืออาจารย์สุรชัยแซ่ด่านนะครับอาจารย์สวัสดีครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับวันนี้เราจะหยิบยกประเด็นเรื่องราวของรัฐธรรมนูญนี่นะครับมาพูดคุยเกี่ยวกับเนื้อหารายละเอียดกันว่าทำไมเนี่ยรัฐธรรมนูญฉบับของนายมีชัยเนี่ยถึงรับไม่ได้นะครับอาจารย์ครับคำถามแรกนะครับมีประเด็นใดบ้างที่มันเป็นประเด็นหลักๆในรัฐธรรมนูญฉบับของนายมีชัยที่มันมีการวิพากษ์วิจารณ์กันนะฮะอย่างมากมายเลยว่ารับไม่ได้มันเป็นการจงใจร่างออกมาเช่นนี้หรือเปล่าหรือว่าเขาต้องการร่างออกมาเพื่ออะไรครับอาจารย์ก็ถือว่ายังเป็นประเด็นร้อนใช่ครับที่ต้องจับตามองทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศครับว่ารัฐธรรมนูญที่กำลังร่างกันออกมานี้เนี่ยจะสามารถนำไปสู่การทำประชามติแล้วจะผ่านความเห็นชอบของประชาชนหรือไม่ครับถ้าหากว่ามันผ่านการเห็นชอบจากประชาชนก็จะนำไปสู่การเลือกตั้งนำไปประกาศใช้แล้วก็เลือกตั้งในต่อไปนะครับแล้วก็สถานการณ์ของบ้านเมืองของเราก็คงจะเปลี่ยนไปอีกในรูปแบบหนึ่งอ๋อครับนะทีนี้ไอ้ประเด็นเนี่ยที่รับไม่ได้เนี่ยที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันโดยสื่อโดยทั่วไปทั้งทีวีทั้งไอ้หนังสือพิมพ์นะครับก็หนึ่งที่มาของนายกรัฐมนตรีสองการเลือกส.ส.แบบสัดส่วนผสมจัดสรรปันส่วนผสม 3. การได้มาซึ่งสว.ซึ่งไม่ได้มาจากการเลือกตั้งแต่เป็นการเลือกไอ้ทางอ้อมแล้วก็ 4. อำนาจขององค์กรอิสระที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าให้อำนาจมากจนมีอำนาจเหนือฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติแล้วก็ 5. การแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เห็นว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่จะแก้รัฐธรรมนูญภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ oh. ถ้าประกาศใช้แล้วก็เรียกว่าแก้ไม่ได้ครับต้องมีประมาณ5ประเด็นหลักๆที่มีการวิจารณ์ก็เนี่ยมองว่าเนี่ยไอ้รัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยมันเป็นใบสั่งคสช.หรือว่าเป็นใบสั่งของอมาตย์กันแน่ทีนี้ไอ้ฉบับโบนสักมันแน่นอนที่สุดว่านั่นเป็นใบสั่งของคสช.อ่านได้ชัดเจนนะใช่แล้วเมื่อคสช.ก็หมายถึงว่าให้บวรศักดิ์ร่างขึ้นมาเนี่ยก็เป็นการซื้อเวลาในการซื้อเวลาก็เพื่อจะอธิบายต่อคนไทยและชาวโลกว่าคสช.เนี่ยเข้ามายึดอำนาจเนี่ยแก้ปัญหาครับชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นอ๋อแล้วก็คงจะปล่อยวางมือร่างรัฐธรรมนูญจัดมีการเลือกตั้งครับเพราะถ้าประกาศว่าจะปกครองประเทศด้วยระบบเผด็จการไม่มีรัฐธรรมนูญเนี่ย ในพ.ศ.นี้เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้คือประมาณว่าร่างรัฐธรรมนูญเพื่อยื้อเวลาไปเรื่อยๆใช่เพื่อเป็นการลบข้อครหาว่าจะต้องการต่ออำนาจยื้ออำนาจอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยฮะเขาเรียกว่าในทางยุทธศาสตร์เนี่ยยังเดินหน้าทางยุทธศาสตร์แต่ปรับทางยุทธวิธีครับยุทธศาสตร์เดิมยุทธศาสตร์ก็คือเนี่ยยังอยากจะอยู่ยาวครับใช่ไหมครับแต่ว่าในทางยุทธวิธีก็ทำท่าเหมือนกับว่าจะปล่อยวางเสร็จแล้วก็พอร่างออกมาเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็คือร่างให้บวรศักดิ์มีร่างออกมาเนี่ยสังคมก็รับไม่ได้เหมือนกันครับก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันเช่นไอ้เรื่องคณะคปป.คณะกรรมการยุทธศาสตร์อะไรตรงนั้นใช่ครับหมายความว่าถ้าประกาศใช้ขึ้นมาเนี่ยก็ประยุทธ์นี่ก็หมายถึงว่าอยู่ในคณะกรรมการอยู่ในคณะกรรมการนั่นแหละที่เรียกไอ้คปป.เนี่ยก็คุมรัฐบาลอีกทีเนี่ยคุมอีกทีนึงใช่ครับดังนั้นเนี่ยการเขียนอย่างนั้นออกมาเนี่ยก็เขียนจงใจเพื่อจะไม่ผ่านแล้วก็คือไม่ต้องนำไปสู่การประชามติของประชาชนครับก็คือให้สภาประยุกต์ฟั่มซะเลยคว่ำเลยเพราะว่าถ้าไปผ่านประชามติเนี่ยภาพของคสช.จะไม่ดีไงครับต้องรับผิดชอบไงดังนั้นก็คว่ำซะเลยแล้วก็อยู่ต่อไง
หลังจากคว่ำแล้วก็อยู่ยาวไปอีกเท่าไหร่ใช่ไหม6464ไงก็บวรศักดิ์ก็ออกมาพูดเองตอนหลังว่าไอ้ที่คว่ำเนี่ยเพราะว่าเขาอยากอยู่ยาวไงนะหมายว่าเขาเนี่ยก็คือเขาประยุทธ์อยากจะอยู่ยาวครับแต่ทีนี้ไอ้ฉบับนี้เนี่ยน่าจะเป็นใบสั่งของอมาตย์เพราะว่ามีชัยเนี่ยมันรุ่นขาวคึกแล้วมันไม่ใช่รุ่นที่ประยุทธ์จะสั่งได้ครับทีนี้ถามว่าร่างออกมาเที่ยวนี้เนี่ยหนักกว่าของบวรศักดิ์อืมยังไงอาจารย์ก็คือนี่ฉบับบวรศักดิ์เนี่ยเนื้อหาเนี่ยก็ดูแล้วว่าไม่ผ่านไอ้นี่เนื้อหาก็อย่างที่บอก5ข้อเนี่ยมันหนักกว่าครับภาษาของมีชัยบอกว่าอย่างฉบับนี้ถ้าไม่ผ่านนะฉบับหน้าโหดกว่าก็แสดงว่าฉบับนี้นี่โหดกว่าฉบับบวรศักดิ์ครับทีนี้ไอ้ร่างออกมาอย่างนี้เนี่ยวัตถุประสงค์เพื่ออะไรใช่สิอาจารย์ก็ในเมื่อบวรศักดิ์เนี่ยไม่ผ่านใช่มั้ยโหดขนาดนั้นไม่ผ่านแต่โหดเที่ยวนี้หนักกว่าหนักกว่าแล้วร่างออกมาเนี่ยให้อย่างนี้เนี่ยก็เพื่อจงใจไม่ให้ผ่านก็ในเมื่อฉบับก่อนก็เห็นแล้วว่าไม่ผ่านต้องให้สปพ.ให้สภาปฏิรูปฟ้ามครับได้ฉบับนี้จะผ่านได้ยังไงมันโหดกว่าโหดกว่าใช่ฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเจตนาก็คือร่างเพื่อไม่ให้ผ่านครับทีนี้ถามว่าเพื่อให้ผ่านวัตถุประสงค์อะไรเป็นวัตถุประสงค์ของประยุทธ์จันทร์โอชาคสช.หรือว่าเป็นวัตถุประสงค์ของอมาตย์อมาตย์ไปเองครับทีนี้ก็ในเมื่อมีชัยเนี่ยไม่ใช่รับใบสั่งมาจากประยุทธ์ครับรับใบสั่งจากเปรตก็แสดงว่าอมาตย์เองไม่ต้องการที่จะให้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ออกมาประกาศใช้และก็จะให้คว่ำเสียในขั้นประชามติครับใช่ไหมเมื่อคว่ำในขั้นประชามติเนี่ยคนที่จะต้องรับผิดชอบคือประยุทธ์แน่นอนครับในฐานะของนายกเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองว่าเนี่ยรัฐธรรมนูญฉบับนี้เห็นใบสั่งของอมาตย์ร่างขึ้นมาเพื่อไม่ผ่านประชามติพอไม่ผ่านประชามติประยุทธ์ต้องรับผิดชอบก็คือใช้ในการปลดประยุทธ์อ๋อใช้ในการปลดประยุทธ์จันทร์โอชาใช่ปลดประยุทธ์จากนายกแล้วหลังจากนั้นก็หมายว่าสถาปนาคนของตัวเองขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีมันก็เหมือนยุคเกรียงศักดิ์ชมานันเนี่ยครับเกรียงศักดิ์ชมานันเนี่ยเกรียงศักดิ์นี่หมายถึงว่าเป็นนายกรัฐมนตรีและทีนี้ในวังเขาจะเปลี่ยนขึ้นไงเมื่อในวังเขาจะเปลี่ยนขึ้นเนี่ยในที่สุดก็คือกดดันจนเกรียงศักดิ์ต้องลาออกครับแล้วก็พลเอกเปรมก็ขึ้นไอ้นี่มันน่าจะเป็นแบบเดียวกันใช่รูปแบบเดียวกันเลยใช่แล้วก็เหมือนกับตอนในยึดอำนาจปี2549ครับเพราะพอยึดอำนาจเสร็จเขาไม่ใช่คนยึดอำนาจเป็นนายกไม่ให้บิ๊กบังขึ้นก็ไม่บิ๊กบังขึ้นแต่บิ๊กบังอยู่ภายใต้คำสั่งก็ไม่ขึ้นครับแต่ประยุทธ์เนี่ยไม่อยู่ภายใต้คำสั่งดื้อว่างั้นก็คือพูดง่ายพอยึดอำนาจแล้วเรื่องอะไรอ่ะยังไม่เรื่องอะไรยึดอำนาจแล้วไปให้เขาแล้วกูก็มีอำนาจแค่เองสิครับเพราะฉะนั้นวันนี้มันมีลักษณะเขาเรียกว่าลักษณะสามขั้วอำนาจอยู่ก็คือเดิมทีมายึดอำนาจด้วยใบสั่งของอมาตย์ครับแต่พอยึดอำนาจแล้วก็พูดง่ายว่าตั้งตัวเป็นอิสระซะเองเป็นเอกเทศของตัวเองมีอำนาจของตัวเองคสช.ไม่ขึ้นต่ออำนาจไม่ขึ้นต่ออำนาจครับแล้วเราเห็นได้ตั้งแต่ว่าพอเข้ามาเนี่ยใช่ไหมเข้ามาเนี่ยก็พยายามตัดชิงออกห่างจากฝ่ายอำนาจเนี่ยโดยเฉพาะเนี่ยฝ่ายที่อำนาจสนับสนุนคือฝ่ายน้องสาวเนี่ยครับในศึกชิงบัลลังก์เนี่ยประยุทธ์ก็ชิ่งออกมาสนับสนุนพี่ชายอยู่ตรงนี้เห็นได้ชัดจนถึงขนาดขั้นวิพากษ์วิจารณ์หนักไปถึงคนใกล้ชิดสถาบันใช่ใช่ใช่พูดถึงว่าปัญหาคือคนใดคนใกล้ชิดสถาบันนั่นแหละครับใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองเกมรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็คือเป็นเกมชิงอำนาจครับระหว่างอำมาตย์กับประยุทธ์จันทร์โอชาคสช.และวันนี้เนี่ยอย่างที่มีข่าวออกมาว่าเนี่ยทางรัฐบาลเนี่ยเสนอไป16ข้อโดยเฉพาะข้อที่16ครับไปยังนายมีชัยฤชุพันธ์ให้เป็นเขาเรียกว่าให้ประกาศใช้รัฐนูน2จังหวะประกาศใช้รัฐนูน2จังหวะไงครับก็หมายถึงว่า5ปีแรกอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านนี่จะไม่ให้ประกาศใช้รัฐนูนโดยสมบูรณ์แต่ต้องการที่พูดง่ายต้องการให้มีการคุมอำนาจไว้ในช่วงนั้นคือยังไม่ปล่อยช่วง5ปีแรก5ปีแรกทีนี้เนี่ยมันมีการพูดกันว่าเนี่ยช่วง5ปีแรกเป็นช่วงเปลี่ยนผ่าน
ใช่ไหมประยุทธ์อะช่วงเปลี่ยนผ่านเนี่ยเพราะฉะนั้นช่วงเปลี่ยนผ่านเนี่ยจะประกาศใช้รัฐธรรมนูญเนี่ยอย่างเต็มที่ยังไม่ได้ครับ5ปีเนี่ยแล้วก็สุนทรคันธพิสารไทยรัฐกับนะสุนทรทาซ้ายเนี่ยรู้สึกอ๋อนักข่าวใช่ครับก็ออกมาตั้งคำถามว่าไอ้คำว่าเปลี่ยนผ่านนั้นเปลี่ยนผ่านอะไรอ๋อใช่ครับเปลี่ยนผ่านเรื่องความมั่นคงปกติหรือว่ามีความมั่นคงพิเศษครับคือพูดโดยในก็พูดง่ายว่าไม่ใช่เปลี่ยนผ่านรัฐบาลหรอกแต่เปลี่ยนผ่านรัชกาลคือเปลี่ยนผ่านอะไรที่พูดไม่ได้หรือเปล่าอะไรที่ก็ใช่ไงก็คือพูดง่ายว่าคือเดี๋ยวนี้มันถ้าคนเนี่ยมันไม่เซ่อซ่าจนเกินไปก็มองออกดังนั้นเนี่ยทีนี้ก็ต้องวิเคราะห์ว่าในช่วงเปลี่ยนผ่านหน้าปีทำไมเขาถึงไม่ปล่อยอำนาจอืมใช่ครับอาจารย์เพราะถ้าใครอยู่ในช่วง5ปีนั้น5ปีนั้นเขาคาดการว่า5ปีจากนี้ไปนะคาดการว่ากษัตริย์ภูมิพลน่าจะอยู่ไม่เกิน5ปีอ๋อครับกษัตริย์ต้องสวรรคตโดยสภาพการตอนนี้นะครับทีนี้เมื่อกษัตริย์สวรรคตนั้นถามว่าใครเป็นรัฐบาลคุมอำนาจอยู่ใครคุมกองทัพอยู่อ๋อนี่ปัญหาครับถ้าสมมุติว่าวันนี้เนี่ยประยุทธ์ยังอยู่อำนาจยังอยู่ในอำนาจนะแล้วก็ประกาศใช้รัฐธรรมนูญนะแล้วประยุทธ์เนี่ยพูดง่ายหรือว่าในคสช.เนี่ยเป็นนายกที่ไม่ต้องมาจากการเลือกตั้งตามที่เขาวางเอาไว้ในรัฐธรรมนูญครับก็ไปคุมความเป็นรัฐบาลและคุมกองทัพอยู่โอ้ทีนี้ถ้ากษัตริย์สวรรคตถามว่าแล้วประยุทธ์หรือคสช.สนับสนุนใครนั่นสิอาจารย์พี่ชายหรือน้องสาวอ๋อครับเข้าใจมั้ยถ้าเกิดทางน้องชายก็อีกเรื่องนึงใช่แต่ถ้าหากว่าประยุทธ์เนี่ยคสช.เนี่ยกับอมาตย์ยังเป็นหนึ่งเดียวกันสนับสนุนฝ่ายน้องสาวนั่นมันก็ไม่มีการที่จะต้องไปชิงกันตรงนั้นครับเห็นไหมแต่ทีนี้ถ้าหากว่าควายอมาตย์สามารถปลดประยุทธ์ได้แล้วก็ในที่สุดก็พูดง่ายมีการประกาศแก้นูนหลังจากนั้นเอาว่ามีการประกาศอยู่ในช่วง5ปีอ่ะครับถ้าอมาตย์มีคนของอมาตย์เช่นแบบเหมือนพลเอกเปรมเหมือนกับพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์เป็นรัฐบาลควบคุมอำนาจเป็นรัฐบาลควบคุมกองทัพแล้วกษัตริย์ภูมิพลสวรรคตก็เชื่อขนมกินได้เลยว่าน้องสาวขึ้นแน่นอนใช่ไหมครับแต่ถ้าหากว่าเนี่ยปล่อยให้มีการเลือกตั้งปล่อยให้มีการเลือกตั้งนะครับแล้วก็ไม่มีผู้ว่าสองขยักไม่มีช่วงเปลี่ยนผ่าน5ปีครับแล้วถ้ารัฐบาลมาจากการเลือกตั้งเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลโอ้แล้วทีนี้ก็หมายว่าคุมอำนาจการเป็นรัฐบาลแน่นอนที่สุดแล้วกษัตริย์ภูมิพลสมานคตนะก็ต้องยึดตามกฎมณฑลบาลกฎหมายที่มีการก็จะออกมา2ทาง2ทางใช่มั้ยฮะ1ก็คือสนับสนุนให้พระบรมขึ้นใช่ครับใช่มั้ยครับแน่นอนเลยไม่สนับสนุนพระเทพแน่ครับ2อาจจะทําให้ระบบกษัตริย์ล้มเลยก็ได้โอ้เป็นไปได้นะครับใช่ไงครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยอมาตย์เนี่ยเขาไม่ต้องการที่จะเสี่ยงดังนั้นเขาก็ต้องวางแผนยุทธศาสตร์เอาไว้วันนี้เนี่ยยุทธศาสตร์เขาไม่เปลี่ยนนะครับเขาเปลี่ยนปรับแต่ยุทธวิธีเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นนั่นแหละคือความมั่นคงที่ในช่วง5ปีนี่ก็ช่วงเปลี่ยนผ่านเนี่ยนั่นครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นวันนี้ระหว่างคสช.กับระหว่างอมาตย์วันนี้เนี่ยจึงเท่ากับขับเคี่ยวช่วงชิงกันในการที่จะเป็นผู้ควบคุมอำนาจในช่วง5ปีครับอันนี้กำลังอยู่ในช่วงขับเคี่ยวกันนะครับทีนี้อาจารย์ครับเรามาที่ประเด็นรัฐธรรมนูญที่อาจารย์ได้มีการพูดไว้ถึง5ประเด็นที่มีการออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญของฉบับของนายมีชัยฤชุพันธุ์สมมุตินะครับอาจารย์ถ้าเกิดว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยมันผ่านการทำประชามติลงไปแล้วก็มีการประกาศใช้5ประเด็นที่อาจารย์ตั้งขึ้นมานายกรัฐมนตรีจะเป็นใครอย่างเงี้ยครับพรรคการเมืองใดที่จะได้ส.ส.เกินครึ่งสว.ส่วนใหญ่จะเป็นคนของใครองค์กรอิสระจะมีฤทธิ์เดชแค่ไหนการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะยากหรือง่ายยังไงเนี่ยนะครับอาจารย์มาที่ประเด็นแรกก่อนเลยครับนายกรัฐมนตรีจะเป็นใครครับอาจารย์ก็อย่างที่เราเห็นในร่างรัฐธรรมนูญไว้เนี่ยเท่ากับเขาล็อกสเปคเอาไว้แล้วมีการล็อกสเปคเลยล็อกสเปคเอาไว้แล้วว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยจะต้องมาจากพรรคการเมืองต่างๆเสนอชื่อคนที่จะเป็นนายก3ชื่อ3รายชื่อ3รายชื่อแล้วก็เพื่อไทย3ชื่อประชาธิปัตย์3ชื่อภูมิใจไทย3ชื่อชาติไทย3ชื่อใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยพอหลังจากการเลือกตั้งเนี่ยไม่มีพรรคการเมืองไหนได้ส.ส.เกินครึ่ง
มันก็จะไปลักษณะเดียวสมัยโน้นเนี่ย2523สมัยที่พลเอกเปรมนายกก็คือพูดรูปแบบนั้นแหละทีนี้สามชื่อเนี่ยแน่นอนนะอำมาตย์ไม่ใส่ไว้ในพรรคเพื่อไทยหรอกแน่นอนครับไม่มีใช่ใช่และก็อาจจะไม่ใส่ไว้ในประชาธิปัตย์โออาจจะไม่ใส่ในอาจจะไม่ใส่ไว้ในประชาธิปัตย์ครับใช่ไหมเพราะประชาธิปัตย์เนี่ยก็ต้องถือหลักการว่าอะไรนายอภิสิทธิ์หัวหน้าพรรคถ้าสมมติยังเป็นหัวหน้าพรรคนายอภิสิทธิ์ก็ต้องลงสมัครส.ส.ใช่ไหมครับต้องลงสมัครส.ส.ถ้าจะได้เป็นนายกก็เป็นนายกที่เป็นส.ส.ครับแปลไหมแต่เขาจะใส่ชื่อไว้ในพรรคขนาดกลางไปใส่ในพรรคขนาดกลางใช่ถ้าให้อ่านตอนนี้ก็คือใส่ไว้ในพรรคภูมิใจไทยโอ้ถ้าสมมติว่าอำมาตย์ต้องการใครหรือถ้าคสช.ต้องการใครเช่นว่าประวิตรถ้าสมมติว่าคสช.เนี่ยจะไปนั่งตรงนั้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นประวิตรวงสุวรรณถ้าสมมติว่าประยุทธ์ไม่เอาแล้วประวิตรก็ไปอยู่ในตรงนั้นแต่ถ้าเป็นของอำมาตย์เช่นพลากรสุวรรณชุมพลหน้าลำเลียงก็ใส่ชื่อไว้ในก็ไปใส่เป็นใจสามนั้นใช่ครับและทีนี้พบพรรคการเมืองใหญ่สองพรรคคือแปรปัดกับพรรคเพื่อไทยได้เสียงไม่เกินครึ่งไม่ถึงครึ่งก็จัดรัฐบาลไม่ได้เนี่ยโอ้ใช่ครับจัดรัฐบาลไม่ได้มันก็เหมือนกับยุคคึกฤทธิ์ปราโมชคึกฤทธิ์18เสียงครับพรรคชาติไทยได้มากกว่าพรรคแปรปัดได้มากกว่าแปรปัดเป็นรัฐบาลอยู่ได้17วันไม่สามารถรวบรวมเสียงข้างมากได้ไงครับในที่สุดก็หมายว่าหม่อมราชวงศ์เสนีประโมทก็ไม่ได้รับการรับรองจากสภาคึกฤทธิ์18เสียงก็สามารถรวบรวมได้คะแนนเกินครึ่งได้เป็นนายกไอ้นี่ก็เป็นแบบเดียวกันเข้าอีกรอบนี้เลยในที่สุดก็เมื่อแปรปัดจัดไม่ได้ใช่ไหมครับเพื่อไทยก็จัดไม่ได้ใช่ครับเพราะอะไรเพราะอำมาตย์เขาก็กันไว้เนี่ยถ้าสมมติว่าเพื่อไทยจะจัดอันมันก็การแปรปัดแม่เข้าร่วมพรรคภูมิใจไทยพรรคชาติไทยพรรคอะไรแม่เข้าร่วมหมดเนี่ยครับสั่งได้มันก็เหมือนกับตอนที่ล้มไอ้ต้มชิงกันตอนนั้นแหละครับตอนหลังจากสมชายออกไอ้ชิงไอ้พิสิทธิ์ขึ้นเนี่ยใช่ไหมใช่หมายถึงว่าพรรคต่างๆไม่ไปสนับสนุนนี่พรรคเพื่อไทยตอนนั้นสนับสนุนในใครอ่ะพลตำรวจเอกประชาคมนอกใช่ไหมครับปรากฏว่าจากพรรคเพื่อไทยชุบเนวินเป็นหัวไปสนับสนุนข้างเขาพรรคชาติไทยชาติไทยพัฒนาอะไรถูกราชินีเคาะกะโหลกให้มันสนับสนุนอภิสิทธิ์หมดไงครับดังนั้นพอโหวตกันน่ะเพื่อไทยก็แพ้แพ้ใช่ไอ้นี่ก็เหมือนกันน่ะหมายว่าพอเลือกตั้งเสร็จเรียบร้อยเนี่ยนะพรรคเพื่อไทยจะจัดได้ไงส.ส.ไม่ได้ถึงครึ่งใช่ครับถ้าเกินครึ่งนี่โอเคได้ถึงแม้จะเสียงข้างมากอาจจะได้ร้อยกว่าคะแนนครับแต่ครึ่งหนึ่งมันต้อง250ใช่ครับทีนี้เมื่อได้ร้อยกว่าแล้วจะไปรวบรวมไม่ได้มันไม่ใช่250อย่างน้อยต้อง300โอ้ใช่ครับทำไม250ได้ไงมันต้องเกินครึ่งขึ้นไปเกินครึ่งเนี่ยมันต้องไม่เกินครึ่งน้อยๆเกินครึ่ง 4-5 คนได้เหรอมันต้องเกินครึ่งอย่างน้อยสัก 4-50 คนครับถึงจะมั่นคงได้ใช่ไหมทีนี้รวบรวมไม่ได้ไงเพราะก็ถูกสกัดหมดทั้งอำมาตย์ทั้งที่สกัดหมดไม่ไปร่วมใช่ไหมแปรปัดก็จัดไม่ได้ใช่ไหมเพราะเขาล็อกสเปคไม่ให้เป็นเขาต้องการเอาคนที่เขาใส่ไว้ในพรรคภูมิใจไทยในที่สุดก็ภูมิใจไทยก็เป็นคนจัดครับหมายถึงว่าคนที่เขาใส่ชื่อไว้ก็เป็นคนรวบรวมหนึ่งในสามรายชื่อนั้นก็ใช่ครับแล้วในที่สุดไปโหวตในสภาก็ได้เสียงเกินครึ่งเนี่ยแล้วก็เป็นนายกเป็นนายกแบบพลเอกเปรมเนี่ยโอ้ใช่ไหมคือนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะถูกบรรจุชื่อไว้ในพรรคขนาดกลางแทนใช่ไม่ใช่ประชาธิปัตย์ไม่ใช่เพื่อไทยใช่ไม่ใช่แน่นอนครับใช่ไหมครับทีนี้อาจารย์ครับคำถามต่อมานะครับอาจารย์พรรคการเมืองใดที่จะได้ส.ส.เกินครึ่งนี้ไหมการเลือกตั้งระบบไอ้เรียกเขาเรียกว่าสัดส่วนผสมครับใช่ไหมครับการเลือกตั้งใช้บัตรใบเดียวกาทีเดียวทีนี้ก็หมายว่าบัตรใบเดียวกาผู้สมัครส.ส.เขตแล้วก็หมายว่าในคะแนนที่สสเขตนั้นเนี่ยถ้าพรรคไหนได้สสเขตมากสัดส่วนได้น้อยได้น้ำมากได้เนื้อน้อยได้เนื้อน้อยได้น้ำมากครับได้เนื้อมากได้น้ำน้อยไงครับเข้าใจมั้ยเพราะไอ้แต่ก่อนเนี่ยมันต้องเลือก2ใบใบ1ก็เลือกพรรคใบ1ก็เลือกสสเขตแต่ไอ้นี่เลือกสสเขตอย่างเดียวไอ้นี่ก็เรียกออกแบบมาเพื่อไม่ให้พรรคการเมืองใดได้เสียงมากไง
แล้วก็เป้าหมายก็คือสกัดพรรคเพื่อไทยอ๋อครับใช่ไหมเพราะถ้าเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญแบบ40หรือ50ฮะชัวร์เลยเพื่อไทยชนะเข้าวินแน่ๆเกินครึ่งอีกเที่ยวนี้จะเกินครึ่งอีกดังนั้นเนี่ยคุณน่ะเมื่อเลือกส.ส.เขตนะได้ส.ส.เขตมากได้ส.ส.สัดส่วนน้อยเพราะฉะนั้นจะไม่มีพรรคการเมืองไหนได้ส.ส.เกินครึ่งไม่มีจะได้ส.ส.เกินครึ่งอย่างเมื่อ2554เนี่ยไม่มีทางครับเห็นไหมเพราะพูดได้ด้วยระบบเลือกตั้งแบบสัดส่วนผสมนี่ไม่มีทางสมมติเอาได้ภาคอีสานภาคเหนือเพื่อไทยได้คะแนนส.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 เขตเยอะครับก็สัดส่วนน้อยไงครับใช่ไหมฟังไปฟังมามันก็งงกับรูปแบบของการเลือกตั้งแบบนี้เหมือนกันนะก็คือเนี่ยออกแบบมาเพื่อไม่ให้พรรคการเมืองโตไงไม่ให้พรรคเมืองได้เสียกันมากคือเป้าหมายทั้งหมดเนี่ยสกัดพรรคเพื่อไทยครับคือรัฐมนตรีเป้าหมายเป้าหมายเนี่ยชัดเจนที่สุดมันจะอธิบายอย่างไรก็แล้วแต่ไม่ใช่สกัดประชาธิปัตย์แต่ประชาธิปัตย์ก็ต้องโดนไปด้วยไงโอ้ใช่ไหมก็อยู่ในสนามแต่พรรคที่จะได้ประโยชน์มากที่สุดคือพรรคขนาดกลางไงครับพรรคขนาดกลางได้ส.ส.เขตน้อยแต่ได้ปาร์ตี้ลิสต์เยอะโอ้ได้อานิสงส์ปาร์ตี้ลิสต์เยอะครับดังนั้นเนี่ยพรรคที่จะได้ประโยชน์มากก็เนี่ยภูมิใจไทยชาติไทยใช่ไหมแล้วก็ทำอย่างนี้เพื่อจะใส่ชื่อนายกเอาไว้ในนั้นแหละครับในที่สุดก็หมายว่ากลายเป็นพรรคขนาดกลางไอ้พรรคเล็กนี่จะสูญพันธุ์ไปเลยพรรคเล็กนี่จะสูญพันธุ์ไปเลยอย่างพรรคของคุณชูวิทย์อะไรแล้วก็เนี่ยพรรคชูวิทย์เนี่ยเสร็จและชูวิทย์เองก็พูดง่ายว่าถึงจะออกจากคุกมาทันก็คงส่งแต่ปาร์ตี้ลิสต์เฉยๆไม่ได้ไม่ได้แล้วนะแต่ก่อนส่งแต่ปาร์ตี้ลิสต์ไอ้นี่ไม่ส่งส.เขตไม่ได้แล้วส.ส.เขตต้องส่งทุกเขตด้วยนะต้องทุกเขตด้วยถ้าไม่ทุกเขตแล้วได้คะแนนที่ไหนอ่ะอ๋อใช่ฮะใช่มั้ยสมมติส่งส.ส.ในกรุงเทพฯ5คนแค่นั้นมันก็ได้คะแนนปาร์ตี้ลิสต์ในที่ส่ง5คนนั่นแหละไอ้เคอื่นไม่ส่งแล้วมันจะได้ไงไม่มีใครกล้าโอ้ใช่ครับอาจารย์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยออกแบบไว้พวกนี้พรรคเล็กเนี่ยไม่มีปัญญาส่งส.ส.เขตก็จบสิจบเลยพรรคใหญ่ส่งครบทุกเขตแต่ว่าได้ส.ส.เขตมากแต่ปาร์ตี้ลิสต์น้อยพรรคขนาดกลางก็หมายว่าอำมาตย์ก็สนับสนุนในที่สุดก็ส่งหมดทุกเขตภูมิใจไทยส่งจบทุกเขตแน่นอนเพื่อให้ได้คะแนนปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยชาติไทยก็หมดแน่นอนชาติไทยก็แล้วแต่ที่ชาติไทยว่าเขาจะสนับสนุนหรือเปล่าอามาก็หนุนชาติไทยไหมอ่ะอ๋อใช่แต่บรรหารก็มีปัญญาที่จะส่งส.ส.ครบได้ครับเพราะอย่างนี้ถูกบังคับให้ต้องส่งส.ส.เขตทุกเขตมีงานจะได้แค่ส.ส.เขตบัญชีรายชื่อไม่ได้ใช่350เขตทั่วประเทศต้องส่งครบหมดโอ้และทีนี้ส่งครบเนี่ยก็คิดดูที่แต่ละเขตเนี่ยค่าสมัครเนี่ยคนละ 50,000 คนละ 50,000 นะครับและค่าใช้จ่ายอื่นอีกตีว่าเอาคนละแสนเนี่ยครับ350แสนเท่าไหร่โอ้35ล้านไงใช่ฮะและพรรคเล็กสู้ได้เหรอทุนรอนจะมาจากไหนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยออกแบบแบบนี้เนี่ยก็คือสกัดพรรคใหญ่ไม่ให้ได้คะแนนมากครับแล้วก็ทำลายพรรคเล็กให้สูญพันธุ์พรรคขนาดกลางโตแสดงว่าคือจะไม่มีพรรคใดเลยที่ได้ส.ส.เกินครึ่งมันได้ไม่ได้เพราะว่าได้ส.ส.เขตมากปาร์ตี้ลิสต์น้อยอ่ะครับแล้วมันจะเกินครึ่งได้ตรงไหนอ่ะสมมติอ่ะเพื่อไทยเนี่ยนะได้ส.ส.เขต150คนครับปาร์ตี้ลิสต์ก็อาจจะได้สัก100คนแค่นั้นแอดสัก50คนแค่นั้น50คนก็ประมาณ200ก็ใช่ไงครับทีนี้ถ้าเลือกไอ้บัตร2ใบเนี่ยส.ส.เขตได้150สสปาลิสก็ได้ร้อยกว่าอะไรแบบนี้ที่แล้วมาไอ้ตัวนี้ไม่ได้ไงเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้สสปาลิสเยอะก็ต้องให้ได้สสเขตน้อยสิต้องกลับกันก็ใช่ไงครับอยากได้ปาลิสเยอะคุณก็ให้ได้สเขตน้อยสิครับเขาว่าทำไงน้อยก็คุณอย่าส่งให้ครบสิสามร้อยห้าสิบเขตนะเพื่อไทยส่งสักสองร้อยได้ไหมอ่ะกระสุนเฉพาะเหนืออีสานก็พอก็ใช่อีสานพอภาคใต้ทิ้งไปเลยกรุงเทพอย่าส่งครับเนี่ยได้ไหมอ่ะเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคำถามข้อที่สองเนี่ยก็คือไม่มีพรรคใดจะได้สสเกินครึ่งอันนี้แน่นอนใช่แล้วก็พรรคขนาดกลางก็จะได้สสมากขึ้นภูมิใจไทยอาจจะได้ห้าหกสิบครับแล้ว
เขาก็ใส่ชื่อนายกเอาไว้ในพรรคนี้แหละก็คือตัวแปรสำคัญเลยใช่ครับทีนี้ประเด็นเรื่องต่อมาครับอาจารย์ประเด็นเรื่องสวซึ่งสวส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรงแล้วถามว่าสวส่วนใหญ่จะเป็นคนของใครครับอาจารย์สวเนี่ย200ยังไม่ตามรัฐธรรมนูญนี้เขียนให้2ว200สวเนี่ยรัฐธรรมนูญ40มาจากการเลือกตั้งโดยตรงทั้งหมดสวเนี่ยรัฐธรรมนูญปี50เลือกกึ่งหนึ่งใช่ไหมแล้วก็สรรหาครึ่งหนึ่งเลือกครึ่งหนึ่งใช่ไหมแต่ไอ้เจ้านี้ไม่มีการสรรหาไม่มีการเลือกแต่ให้เลือกเขาเรียกว่าเลือกในแบบกลุ่มสาขาอาชีพกลุ่มสาขาอาชีพก็เลือกตัวแทนและตัวแทนนั้นก็ไปเลือกสวอีกทีครับใช่ไหมก็เรียกว่าเลือกทางอ้อมเลือกทางอ้อมและทีนี้เลือกทางอ้อมแล้วใครเป็นผู้กำหนดล่ะใช่สิอาจารย์ใช่ไหมจะกำหนดสาขาอาชีพอะไรบ้างและจะเอาใครมานี่แหละสาขาอาชีพเนี่ยตรงนี้คือสวเนี่ยผู้ใดอำมาตย์คุมได้เกือบหมดครับอำมาตย์คุมได้เกือบหมดติใช่ไหมและในที่สุดเมื่ออำมาตย์คุมสวได้เกือบหมดตรงนี้แล้วทีนี้ในการเลือกนายกสวก็ในรัฐมนูลก็เขียนสวก็ต้องไปโหวตเลือกด้วยนะสวก็ต้องมาโหวตใช่ไหมทำใจรัฐสภาไงในการเลือกนายกอ่ะดูเหมือนว่าเขียนว่าอย่างนั้นนะไม่ใช่สส500คนเป็นคนเลือกนายกนะหมายว่าสวด้วยนะเพราะใช้คำว่ารัฐสภารัฐสภาใช่ครับต้องประกอบด้วย2สภาใช่ไงครับเนี่ยตรงนี้เพราะฉะนั้นสวเนี่ยจะเป็นคนที่นะส่วนใหญ่ใช้คำว่าส่วนใหญ่เราไม่ใช้คำว่าทั้งหมดครับถ้าทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวก็จะดูถูกสวว่าสวบางคนเอ้ยใครซื้อไม่ได้ใครสั่งไม่ได้อะไรเนี้ยมันอาจจะมีแผลงๆอะไรมีมั่งเข้าใจมั้ยแต่เราส่วนใหญ่อำมาตย์คุมได้คือผมมองๆดูจำมันจะเข้าแบบนี้หรือเปล่าสมมุติว่าการพลาดไว้ก่อนถ้าเกิดในสภาของสสเนี่ยมันยังไม่เป็นเสร็จเด็ดขาดก็ใช้สวเนี่ยที่เป็นกองหนุนเองเนี่ยซักก็ไปต่อเพื่อที่ได้คนของตัวเองเป็นนายกก็สวต้อง200ไงใช่ครับรัฐสภามัน700อ่ะครับใช่มั้ยทีนี้ไอ้สสมันก็แค่500เองใช่มั้ยสมมุติว่าเวลาโหวตเลือกนายกเนี่ยครับมี200เป็นคะแนนตุนอยู่แล้วไงโอ้เข้าใจมั้ยครับมันคล้ายๆกับเหมือนพม่าเนี่ยถ้าไอ้กองทัพเนี่ยเขามี 25% อยู่แล้วอ๋อมีคะแนนตุนอยู่แล้วใช่ไอ้นี่ก็เหมือนกันเนี่ยตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยหมายว่าเป็นเรื่องที่รับไม่ได้เพราะเราเนี่ยเคยผ่านการเลือกสวมาแล้วจะเรียกว่าสภาผัวสภาเมียหรืออะไรก็แล้วแต่ประชาชนเลือกครับใช่ไหมแต่ไอ้นี่ประชาชนไม่ได้เลือกอะไรเลยโอ้แล้วสาขาอาชีพก็ไม่ร่วมกำหนดอะไรสาขาอาชีพก็มีสาขาอะไรสาขาผู้พิพากษาสาขาทหารสาขาตำรวจสาขาฝ่ายปกครองอาจจะแทรกอยู่หน่อยสาขาแรงงานNGO ไม่รู้จะใส่เป็นอาชีพได้เปล่าเพราะ NGO ไม่ใช่อาชีพไงNGO มันรับเงินอุดหนุนมันไม่อาชีพตรงไหนอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าจะมีอาชีพถีบสามล้อมีไหมอาชีพขับสามมอเตอร์ไซค์รับจ้างมีไหมอาชีพสามล้อเครื่องรับจ้างมีไหมขับแท็กซี่มีไหมเกี่ยวข้าวมีไหมใช่ชาวนามีไหมชาวประมงมีไหมมันไม่ใส่เข้าไปอ่ะครับอาชีพเกษตรกรคนเดียวไงทั้งประมงทั้งชาวนาทั้งชาวไร่โอ้ยมีคนเดียวคือรวมกันเกษตรกรใช่แต่ถามว่าประชากรทั้งประเทศเนี่ยเกษตรกรมีจำนวนมากครับแต่มีสัดส่วนเป็นตัวแทนคนเดียว1คนและทีนี้อาชีพแล้วอาชีพตำรวจมีเท่าไหร่ 200,000 คนครับแล้วก็ยังมีอาชีพอื่นๆเนี่ยสรุปความว่าไอ้กลุ่มอาชีพเนี่ยเป็นคนที่เขากำหนดเขากำหนดก็กลุ่มอาชีพไปชนชั้นพวกเขาทั้งนั้นเลยครับมีแต่ตัวแทนเขาทั้งนั้นเลยใช่แล้วทีนี้ก็พอได้เป็นสวแล้วสวแล้วไปจากเขาเลยแล้วใครจะคุมตรงนี้ครับใช่ไหมแสดงว่าอันนี้ที่เราเขารับไม่ได้ไงเพราะเราเคยเลือกตั้งมาแล้วครับใช่ไหมแล้ววันนี้จะไปให้สวเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เป็นการสรรหาแต่อย่างนี้มันก็เหมือนกันนั่นแหละมันก็สั่งได้ละครับในที่สุดเขาก็สามารถที่เอาคนของเขาเข้าไปเป็นสวนะคือส่วนมากสวเนี่ยก็จะอยู่ภายใต้อำนาจบัญชาของอำมาตย์ทั้งหมดก็ที่ผ่านมาเนี่ยก่อนหน้านั้นสวนี่แต่งตั้งครับก่อน40เนี่ยสวแต่งตั้งอ๋อก่อนปี40ใช่ครับเคยเป็นรัฐบาลก็แต่งตั้งสวแล้วก็สวก็มาจากพวกข้าราชการส่วนใหญ่กองทัพอะไรเนี่ยส่วนใหญ่เราไม่เห็นนะครับนายพลนั่นนายพลนี่พลตำรวจนั่นพลตำรวจนี่ทั้งนั้นแหละเป็นสวใช่ไหมใช่ครับ
หลังจากนั้นมาก็มาการเลือกตั้งการแต่งตั้งเข้ามาในปี50ปี40ก็เลือกทั้งหมดเลือกทั้งหมดใช่นั่นแหละสวก็ยึดโยงกับประชาชนเนี่ยไม่ว่าจะบอกว่าเป็นสภาผัวสภาเมียก็แล้วแต่มันก็ไม่ใช่มีมากครับไอ้ผัวเป็นสสเมียเป็นสวมันกี่คนแต่เอามาเป็นประเด็นครับใช่ไหมไอ้คนที่หมายถึงว่าญาติคนหนึ่งเป็นสสอีกคนหนึ่งหมายว่าเป็นสวมันก็ไม่ใช่จำนวนมากครับแต่เอามาเป็นประเด็นเฮ้ยโจมตีเอาไปเรียนมาโจมตีว่าสวเนี่ยเป็นสภาหัวสภาเมียสวก็หัวกันอะไรเนี่ยหัวกับสสผัวเมียตัวเองใช่แล้วถามว่าพอปี50เนี่ยเลือกครึ่งหนึ่งแล้วก็สรรหาครึ่งหนึ่งแล้วไม่หัวกันเหรอมันหัวยิ่งกว่าอีกครับเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็พยายามที่จะตัดอำนาจประชาชนออกไปอย่างที่เราพูดแล้วเนี่ยปฏิรูปอะไรปฏิรูปในการเพิ่มอำนาจอำมาตย์ลดอำนาจประชาชนไอ้นี่ก็เหมือนกันแหละอย่างเงี้ยแล้วประชาชนจะรับได้เหรอเป็นเรื่องที่รับไม่ได้ไงครับอันนี้ก็เลยเป็นประเด็นที่นำมาสู่ซึ่งการไม่รับรองแล้วก็3ข้อแล้วก็คือ1นายกล็อกสเปค2ไม่มีพรรคการเมืองใดที่จะได้เสียงข้างมาก3สวจะเป็นคนของอำมาตย์เกินครึ่งครับนะครับอาจารย์ครับยังเหลืออีก2ประเด็นนะครับเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของรัฐธรรมนูญถ้าเกิดมีการประกาศใช้เนี่ยประเทศไทยจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับอาจารย์เดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเรากลับมาพูดคุยกันต่อเกี่ยวกับประเด็นที่ยังค้างอยู่นะครับช่วงนี้พักสักครู่ครับต้อนรับกับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับของรายการปฏิวัติประเทศไทยกับอาจารย์สุรชัยเสด็จนะครับยังอยู่กับประเด็นเรื่องราวของรัฐธรรมนูญฉบับนายมีชัยกับประเด็นที่รับไม่ได้นะครับเมื่อช่วงแรกเราก็มีการพูดถึงเนื้อหาสาระในรัฐธรรมนูญนะครับฉบับของนายมีชัยเนี่ยถ้าเกิดว่ามีการผ่านการทำประชามติแล้วประเทศไทยนะครับจะเป็นยังไงนะครับประเด็นที่เราพูดไปเมื่อช่วงแรกก็คือนายกรัฐมนตรีจะเป็นใครพรรคการเมืองใดที่ได้ส.ส.เกินครึ่งนะครับสว.ส่วนใหญ่จะเป็นคนของใครนะครับประเด็นต่อมาครับที่อยากจะเรียนสอบถามอาจารย์นะครับเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ถ้าเกิดว่ามีการประกาศใช้นะครับองค์กรอิสระนี่นะครับจะมีฤทธิ์เดชมากแค่ไหนในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ครับองค์กรอิสระนี่จะเป็นเครื่องมือของอำมาตย์เป็นเครื่องมือเลยก็องค์กรอิสระมาอย่างไรอ่ะองค์กรอิสระอย่างที่ผ่านมาเนี่ยองค์กรอิสระก็พูดไงล่ะก็มาจากสว.มาจากคณะกรรมการในการในเรื่ององค์กรอ่ะส่วนใหญ่ก็ขั้นการในการเลือกนี่ก็มาจากไอ้พวกไหนพวกตุลาการทั้งหลายครับศาลฎีกาศาลปกครองอะไร ต่างๆเหล่านี้ และองค์กรอิสระเนี่ยก็มาอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นองค์กรอิสระนี่เป็นเครื่องมือของมาและในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็มีการวิพากษ์วิจารณ์เช่นให้อํานาจศาลรัฐธรรมนูญนี่นะมีอํานาจมากถึงขนาดเอามาตรา7ไปใส่ไว้แต่ตอนหลังนี่ก็คือพอถูกต้านมากเนี่ยก็ทำท่าว่าถอยแต่ถอยทางยุทธวิธีแหละครับเขายังต้องการให้องค์กรจะปปช.เอ้ยอะไรเอ้ยต่างๆเหล่านี้นะถึงขั้นที่ว่าสามารถที่จะท้วงติงรัฐบาลในเกี่ยวกับนโยบายโอ้คือจะให้ฤทธิ์ให้เดชให้อาวุธให้เที่ยวเล็บเต็มที่เลยออกมาว่าเนี่ยถ้ารัฐบาลชั่วมาอ้าวนโยบายจำนำข้าวอย่างเงี้ยนโยบายของรัฐบาลนะองค์กรอิสระเนี่ยผู้ตรวจการแผ่นดินเลยปปช.เอ้ยอะไรเหล่านี้เนี่ยท้วงติงครับถ้ารัฐบาลไม่ความยังดำเนินการต่อไปแล้วถ้ามันเกิดความเสียหายขึ้นมาเนี่ยตรงนี้ต้องรับผิดชอบมันจะถูกถอดถอนเลยโอ้ก็คือพูดง่ายให้องค์กรอิสระมีอำนาจในการที่เท่ากับเหมือนกับควบคุมนั่นแหละควบคุมรัฐบาลเหมือนกับควบคุมรัฐบาลเลยครับโดยเฉพาะศาลรัฐธรรมนูญมาอาจารย์ศาลรัฐธรรมนูญนี่หมายความการมีอำนาจเหนือหมดทุกอย่างครับใช่ไหมมีอำนาจหมดเหนือทุกอย่างครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้ก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะแล้วก็ที่ผ่านมาเราก็เห็นแล้วเนี่ยรัฐบาลตั้งแต่ทักษิณชินวัตรก็โดนอะไรก็โดนองค์กรอิสระเนี่ยเล่นงานกตส.เอ้ยนะปปช.ปปช.ผู้ตรวจการแผ่นดินไอ้สตง.เยอะทำไมอ่ะที่เล่นงานมาตลอดเนี่ยแล้วตอนนี้ก็รัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็ยิ่งกว่าซะอีกครับนั่นขนาดรัฐธรรมนูญปี40รัฐธรรมนูญปี50เนี่ยมีฤทธิ์เดชถึงขนาดนั้นนะครับองค์กรอิสระเนี่ย
แล้วมาวันนี้เนี่ยใส่เข้าไปอย่างนี้หนักขนาดไหนอ่ะคือแต่ก่อนเนี่ยก็ยังถือว่าให้ทุนให้โทษในระดับหนักอยู่หนักอยู่แล้วพอมาทีนี้ปั๊บก็ทีเนี่ยใช่หนักกว่าเดิมอีกใช่เพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นสิ่งที่ไม่สามารถที่จะรับได้ครับคือการจะปล่อยให้องค์กรอิสระเนี่ยมีอำนาจมีฤทธิ์มีเดชให้คุณได้โทษกับรัฐบาลที่มาจากการตั้งประชาชนมากเกินไปมันก็รับไม่ได้อยู่แล้วแล้วก็ถามว่ารัฐบาลจะบริหารประเทศไปได้เหรอครับถ้าจะทำความรถไฟความเร็วสูงก็ติดที่ถนนลูกรังใช่ไงติดหมดอ่ะครับใช่ไหมครับก็เลยเดินหน้าไปไม่ได้นะครับอันนี้คือประเด็นเรื่องขององค์กรอิสระนะครับต่อมาอาจารย์ครับประเด็นที่มีการพูดถึงกันมากๆว่ามันจะคล้ายๆกับตอนปี50หรือเปล่าว่ารับไปก่อนเถอะแล้วค่อยแก้ไขทีหลังคือประเด็นเรื่องราวของรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะฮะอาจารย์การแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยมันจะยากหรือว่ามันจะง่ายฮะเที่ยวนี้เนี่ยกระแสที่บอกว่ารับไปก่อนแล้วค่อยแก้ทีหลังเนี่ยไม่ค่อยได้ยินไม่ค่อยได้ยินใช่ไหมไม่ค่อยได้ยินครับเพราะว่าผ่านบทเรียนมาแล้วไงตอนปี50ครับรับไปก่อนเถอะแล้วค่อยแก้ทีหลังแล้วเป็นไง เพื่อไทยจะแก้ไม่ได้ครับแต่พอไปปัดแก้ฉลุยง่ายอาจจะง่ายไงครับไอ้องค์กรอิสระที่เราพูดก็เหมือนกันเนี่ยถ้าอำมาตย์เป็นนายกเองอ่ะองค์กรอิสระมันก็ไม่ท้องติงติครับใช่ไหมออกแบบเอาองค์กรอิสระไว้ถ้าเกิดจับพัดจับถูรัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยได้กลับมาเป็นรัฐบาลอีกองค์กรอิสระเนี่ยต้องคุมแต่ถ้าอำมาตย์เป็นรัฐบาลเองก็ฉุยเหมือนกับพลเอกเปรมเป็นใครจะขวางอย่าทำอะไรก็ทำไปนี้ทีนี้เนี่ยการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยในประเด็นที่5เนี่ยนะดูเหมือนว่าจะเขียนไว้ว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยจะทำได้ก็ต่อเมื่อทุกพรรคการเมืองที่มีส.ส.เกิน10คนขึ้นไปเห็นชอบด้วยเห็นชอบด้วยก็คือทุกพรรคการเมืองที่มีส.ส.เกิน10คนขึ้นไปต้องเห็นชอบด้วยถึงแก้ได้คือพรรคในพักหนึ่งจะบอกว่าไม่เอาไม่เห็นด้วยนี่ใช่ตกเลยตกเลยโอ้แล้วทีนี้นะเอาแค่ว่าถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลแปรปัดเป็นฝ่ายค้านครับแปรปัดก็ไม่เอาด้วยอยู่แล้วค้านอยู่แล้วแน่นอนใช่เอาสมมติแปรปัดเอาด้วยครับพักชาติไทยไม่เอาก็จบแล้วทีนี้ถ้าอำมาตย์มันคุมพักเล็กอยู่ครับสมมติอำมาตย์มันคุมอยู่พักเล็กอยู่ภูมิใจไทยอย่างเงี้ยแปรปัดเอาด้วยชาติไทยเอาด้วยนะเพื่อไทยเอาด้วยภูมิใจไทยไม่เอาตกคือเขาแค่คุมแค่พักเดียวที่มีสสเกิน10คนใช่แล้วสสเกิน10คนเนี่ยโดยรัฐธรรมนูญฉบับนี้อาจจะมีหลายพักครับพักการเมืองที่จะได้สสในสภานะก็ปลายปากแน่นอนเพื่อไทยแน่นอนชาติไทยชาติพัฒนาพลังชนใช่ไหมภูมิใจไทยนะแล้วก็อาจจะมีพักอะไรอีกอย่างน้อยก็เกือบ10พักครับถ้า10พักแค่สักพักสองพักที่อำมาตย์คุมอยู่ใช่ไหมแล้วก็ไม่เอาด้วยก็แก้ไม่ได้แล้วจะแก้ได้ตรงไหนอ่ะรัฐธรรมนูญมันเขียนมาเพื่อไม่ให้แก้ครับใช่ไหมเขียนมาเพื่อไม่แก้หมายว่ารัฐธรรมนูญนี่มันจะกลายเป็นว่าเป็นคัมภีร์สำเร็จรูปว่าเมื่อเขียนขึ้นมาแล้วนะโดยการบงการของอำมาตย์ใครอยากแก้อย่าแตะเลยเสร็จแล้วก็ยังไปกำหนดยุทธศาสตร์เข้าไปอีกยังไม่รู้ว่ายุทธศาสตร์เนี่ยไปจากประยุทธ์ด้วยไปจากอำมาตย์กันแน่ครับสมมติว่าทุกพรรคการเมืองเห็นด้วยว่าแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งหมดแต่องค์กรใส่ว่าเฮ้ยอย่านะก็ทำไม่ได้อีกก็ไม่แน่ใจตรงนั้นครับเรื่องแก้รัฐธรรมนูญนะครับก็สรุปก็คือง่ายๆก็คือแก้ไม่ได้รัฐธรรมนูญพูดง่ายว่าต้องให้ทุกพรรคการเมืองครับทีนี้ทุกพรรคการเมืองเป็นไปได้ที่ไหนมันเท่ากับว่าเขียนให้แก้โดยไม่ให้แก้เขียนให้แก้โดยไม่ให้แก้เขียนไว้แก้แต่โดยไม่ให้แก้ครับเขียนเอาไว้งั้นระดับรัฐธรรมนูญว่าสามารถแก้ไขได้ครับแต่ในทางปฏิบัติคือแก้ไม่ได้ไม่ได้แก้ไม่ได้นะครับอันนี้ก็คือ5ประเด็นที่เรานำมาพูดถึงว่ามันไม่สามารถที่ยอมรับได้จริงไม่สามารถที่ยอมรับได้ครับทีนี้นะครับอาจารย์คำถามต่อมานะครับข้อเสนอของรัฐบาลคสช.นี้นะครับที่มีการให้ใช้รัฐธรรมนูญ2ขั้นตอนหรือ2ขยักที่อาจารย์ได้อธิบายเมื่อช่วงต้นแล้วเนี่ยนะครับมันเป็นอย่างไรเพื่ออะไรนะรบกวนอาจารย์ช่วยขยายความสักนิดหนึ่งครับก็อย่างที่พูดไว้ในตอนแรกว่าในช่วงเปลี่ยนผ่าน5ปีเนี่ยอะไรมันจะเกิดขึ้นกับประเทศไทยครับช่วงเปลี่ยนผ่าน5ปีเนี่ยก็คาดการได้ว่ากษัตริย์ภูมิพลน่าจะอยู่ไม่เกิน5ปีนี้ครับทีนี้ไอ้นี่เป็นปัญหาสำคัญมากโอ้ดังนั้นในช่วงที่กษัตริย์ภูมิพลสวรรคตในช่วงอภิใครจะต้องเป็นรัฐบาลล่ะครับเพราะว่าถ้ากษัตริย์สวรรคตเนี่ยมันจะเกิดความวุ่นวายแน่นอน
แล้วมันก็เป็นการช่วงชิงอำนาจกันทีนี้วันนี้เนี่ยมันเป็น3ขั้วอำนาจอยู่1อำมาตย์2คสช3ทักษิณครับมันเป็น3ขั้วอำนาจอยู่ทีนี้ถามว่าในช่วงเปลี่ยนผ่าน5ปีเนี่ยระหว่างคสช.กับอำมาตย์เนี่ยตอนนี้ก็ชิงกันว่าใครจะเป็นผู้ควบคุมอำนาจครับดังนั้นข้อเสนอที่ว่าต้องให้ประกาศชาญนูน2ขยักนั้นเนี่ยเป็นข้อเสนอไปจากครม.แต่คนที่เขียนตรงนี้ก็คือวิษณุเครืองามอ๋อวิษณุคงเครืองามไม่ใช่ประยุทธ์เขียนคนที่ดูแลเรื่องกฎหมายอยู่ในรัฐบาลคสช.ก็คือวิษณุเครืองามแล้ววิษณุเครืองามนี่เนี่ยเป็นคนของป๋าเปลงครับนะวิษณุนี่บวรศักดิ์นี่เป็นคนของป๋าใช่ใช่อยู่ในโอวาทแล้ววิษณุนี่มันก็เท่ากับเป็นลูกศิษย์ของมีชัยครับคือพูดง่ายว่าไอ้มือกฎหมายทั้งหมดวันนี้เนี่ยหมายว่าจะมีชัยเองบวรศักดิ์เองวิษณุก็เป็นคนของป๋าครับทีนี้ถามว่าเมื่อเสนอไปให้ใช้รับนูน2ขั้นตอนตรงนี้เนี่ยมันเป็นความต้องการของใครถ้าดูเหมือนว่าเป็นความต้องการของคสช.คสช.ต้องการจะสืบทอดอำนาจหมายความถ้ารับนูนนี้จะประกาศใช้ขึ้นมาแล้วคสช.เนี่ยก็หมายว่ายังมีอำนาจในการควบคุมอยู่ครับแต่เราก็ไม่แน่ใจว่าเขียนออกมาอย่างนี้เนี่ยมันจงใจไม่ให้ผ่านประชามติหรือเปล่าเออนั่นสิอาจารย์อะไรอะไรอะครับเขียนเพื่อไม่ให้ผ่านเสนอไปแล้วก็ไม่ให้ผ่านไม่ใช่ให้ผ่านครับไม่ใช่ว่าพอผ่านไปแล้วเนี่ยโดยรัฐธรรมนูญเนี่ยผ่านแล้วก็ยังมีการเลือกสองขั้นตอนนี้นะแล้วคสช.ไปมีอำนาจหรืออำมาตย์มีอำนาจมันก็ต้องชิงกันตรงนั้นเดี๋ยวนี้ถ้าไม่ผ่านพอไม่ผ่านเนี่ยก็คือมันก็เข้าทางของอำมาตย์ล้มประยุทธ์ประยุทธ์ต้องรับผิดชอบใช่ประยุทธ์รับผิดชอบทีนี้พอประยุทธ์รับผิดชอบประยุทธ์ก็ต้องออกแล้วก็มีการเลือกนายกคนใหม่คนของอำมาตย์เข้ามาแล้วทีนี้เขาก็อาจจะเนี่ยมีการเขาเรียกโยนหินถามทางมาแล้วครับว่าถ้ารัฐนูนไม่ผ่านนี้รัฐนูนฉบับนี้ไม่ผ่านประชามติก็อาจจะหยิบฉบับบวรศักดิ์หรือหยิบคุณหรือหยิบฉบับของมีชัยหรือหยิบ40หรือหยิบ50มาใช้นี่บวรศักดิ์เป็นคนโยนหินถามทางมาครับเพราะฉะนั้นถ้ารัฐธรรมนูญนี้ไม่ผ่านประยุทธ์จันทร์โอชาจะถูกนะออกมาต่อต้านถ้าประยุทธ์บอกว่าจะเป็นผู้หยิบรัฐธรรมนูญฉบับ1ฉบับใบมาประกาศใช้ถ้าบอกว่าจะหยิบของบวรศักดิ์หรือหยิบของไม่ใช่ว่าในเมื่อไม่ผ่านประชามติหยิบมาได้ยังไงเออใช่ฮะจะมาทำไมก็มันไม่ผ่านแล้วใช่ทีนี้ถ้าจะหยิบ40 50อำมาตย์ก็ต้องให้คนออกมาเคลื่อนไหวประยุทธ์เนี่ยเมื่อรัฐธรรมนูญ2ฉบับถูกคว่ำประยุทธ์ต้องออกรับชอบออกเออไม่ต้องรัฐธรรมนูญมันเป็นกฎหมายใหญ่สูงสุดของประเทศเมื่อเป็นรัฐบาลบริหารประเทศแล้วให้มีการร่างนูนแล้วไม่ผ่านแล้วตัวเองจะไปหยิบมันเพราะฉะนั้นอย่ามาเสือกแล้วเรื่องรัฐนูนไม่ต้องไปฉบับไหนมั้งไม่ต้องแล้วออกแล้วก็ให้รัฐบาลใหม่เขาก็เป็นคนจัดการครับในที่สุดก็หมายถึงว่ารัฐบาลของอำมาตย์ก็เข้ามาเป็นรัฐบาลบริหารประเทศใช่ไหมแล้วทีนี้เขาก็ไม่ต้องไปร่างรัฐนูนใหม่หรอกครับเพราะถ้าร่างรัฐนูนใหม่เนี่ยมันก็จะถูกแรงกดดันเยอะว่าอะไรว่าร่างได้ร่างอีกร่างเป็นคนหรอหรือร่างกันจนเหมือนสรีเถอะร่างแต่2501จน2512เนี่ยครับใช่ไหมดังนั้นคนเรียกร้องเนี่ยคนเนี้ยบิ๊กจิ๋วก็ออกมาเรียกร้องแล้วนี่อ๋อใช่ใช่ครับเห็นไหมเนี่ยบิ๊กจิ๋วบิ๊กจิ๋วใครอ่ะบิ๊กจิ๋วก็อยู่กับป๋าเปรมครับใช่ไหมแค่ป๋าเปรมบอกจิ๋วจะกลายเป็นคนทรยศชาตินะถ้าไปสนับสนุนทักษิณจิ๋วถอยเลยครับและตอนนี้จิ๋วออกมาเนี่ยจิ๋วออกมาเนี่ยไอ้สื่อต่างๆบอกขานรับทักษิณไม่ใช่จิ๋วออกมาไม่ใช่ขานรับทักษิณจิ๋วออกมาเนี่ยก็พูดง่ายมาตามแผนของอำมาตย์ป๋าเปรมไม่ใช่พูดเพื่อที่จะเข้าข้างทักษิณหรือเป็นแผนทักษิณไม่ใช่คือถ้าดูแล้วเหมือนก็เอาไปทักษิณออกมาบิ๊กจิ๋วออกมาก็เหมือนกับว่าแม้ส่งต่อรับลูกกันไม่ใช่เพราะว่าบิ๊กจิ๋วออกมาพูดลักษณะของว่าถ้าเกิดประยุทธ์ยังอยู่ต่อหรือทำไมต่อมันอาจจะเลี่ยงสงครามไม่ได้แล้วก็บอกให้เลือกปีนี้ไงครับก็พอเลือกปีนี้ถ้าสมมติว่าประชามตินะปฏิเดือนไหนอ่ะกรกฎาใช่ครับกรกฎาปฏิไม่ผ่านประยุทธ์ลาออกประยุทธ์ถูกกดดันออกแล้วก็ตั้งนายกใหม่พอกรกฎาตั้งนายกขึ้นมาใหม่นายกใหม่ก็หยิบรัฐธรรมนูญของบวรศักดิ์
หรือหยิบรัฐธรรมนูญของมีชัยแล้วก็มาแก้ไขในประเด็นที่รับไม่ได้และประกาศใช้ก็เลือกปีนี้ตามที่บิ๊กจิ๋วเรียกร้องต้องผ่านประชามติแอมก็บิ๊กจิ๋วเรียกร้องไงเลือกปีนี้ไม่เห็นครับตรงนี้แล้วในที่สุดก็หมายว่าเป็นรัฐบาลใหม่แล้วก็หยิบรัฐธรรมนูญประกาศใช้ไม่ผ่านประชามติครับใช่ไหมแล้วในที่สุดก็หมายว่ารัฐธรรมนูญไม่ประกาศใช้แล้วนายกก็ในที่สุดก็กลายเป็นคนของอำมาตย์ไงครับใช่ไหมนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปมองว่าบิ๊กจิ๋วขานรับทักษิณไม่ใช่ครับเพราะบิ๊กจิ๋วเนี่ยต้องฟังป๋าเปรมไม่ใช่ฟังทักษิณอ้าวเป็นลูกป๋าอยู่เลยเข้าใจไหมครับแล้วบิ๊กจิ๋วเนี่ยมากกว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นรองนายกสมัยสมชายเห็นไหมแล้วก็ถูกคดีอยู่ด้วยตอนนี้พี่เกียวก็ถูกคดีอยู่อ่ะคดีไอ้คดีสารการจุ่มนุ่มอ่ะอีกหน่อยถ้าป๋าบ่อจิ๋วนะจิ๋วอย่าไปนะถ้าจิ๋วไปเดี๋ยวจิ๋วถูกตัดสินติดคุกนะติดคุกตอนแก่เสียคนนะอาจจะไปติดเชื้อในกระแสเลือดก็ได้ในคุกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราดูเนี่ยมันสอดรับกับรัฐธรรมนูญที่ออกมาและสอดรับกับการเคลื่อนไหวของอำมาตย์ใช่ไหมบวรศักดิ์เอ้ยวิษณุเครืองามเอ้ยมีชัยฤชุพันธ์ก็คนของป๋าทั้งนั้นครับได้ไหมโอ้เพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐธรรมนูญต่อขยายเท่ากับประยุทธ์จันทร์โอชาก็น่าจะรู้ทันครับประยุทธ์ก็รู้ทันก็พอที่จะอ่านเกมออกใช่รู้ทันเกมรู้ทันดังนั้นเนี่ยการที่ไปเสนอข้อที่16เนี่ยก็พูดง่ายประยุทธ์เองก็มองว่าตัวเองเนี่ยนะก็เป็นแผนที่ตัวเองพูดง่ายไม่ไว้วางใจอำมาตย์ดังนั้นเนี่ยการที่ใช้รัฐธรรมนูญสองขยักก็คือเป็นการก้าวลงขาเดียวก้าวลงขาเดียวก็ลงจากรถน่ะไม่ใช่ลงทั้งสองขาครับลงขาเดียวแล้วก็มือก็ยังโหนราวบันไดอยู่ดูซ้ายดูขวาเอ้ยปลอดภัยเคยลงทั้งสองขาแต่ไม่ปลอดภัยหดกลับขึ้นรถต่อโอ้ยอย่างนั้นเหรอฮะไอ้นี่ถ้าวางมือสมมติว่าโดยมีการเลือกตั้งและประยุทธ์วางมือเลยและประยุทธ์ไม่กลัวถูกแว้งกัดโอ้ใช่เข้าใจไหมฮะวันนี้ประยุทธ์เองวันนี้มันก็ไม่ใช่ว่าอยู่ฝั่งเดียวกับอำมาตย์ยังผู้ใดยังแน่นๆเหมือนก่อนนะครับเข้ามายึดอำนาจเขาให้ยึดอำนาจเสร็จแล้วเขาก็ให้ยึดอำนาจเสร็จแล้วประยุทธ์ก็วางมือแบบบิ๊กบังแต่ประยุทธ์ไม่ยอมประยุทธ์เป็นเอกเทศครองอำนาจต่อนี่ตรงนี้โดยเฉพาะยิ่งมีประวิตรวงสุวรรณเข้ามาก็ใช่ไงอีกคนนึงนี่ใช่ไงทีนี้ประยุทธ์อาจบอกว่าไม่คิดจะสืบทอดอำนาจแต่ไม่ได้พูดว่าคสช.ไม่ประยุทธ์พูดคนเดียวไงคือในนามส่วนตัวของประยุทธ์ก็ใช่คือประยุทธ์วันนี้มองแล้วว่าก็หายากไม่อยากจะเป็นแล้วแต่ประวิตรล่ะเออนั่นสิฮะจ้าเพราะไอ้ตรงนั้นประวิตรนะพี่ใหญ่ไม่ใช่ประยุทธ์นะครับแล้วยังมีบิ๊กป้อมบิ๊กป้อมไรบิ๊กไรบิ๊กเออเออเราจะปล่อยมือได้ยังไงถ้าเราปล่อยมือแล้วเกิดเขาแว้งกัดเราอ่ะทั้งพวงนะฮะเออเราใช้มาตรา4เป็นเล่นคนของเขาไว้นะตั้งแต่พวกสสสมั่งอะไรมั่งหลายเรื่องครับใช่ไหมแล้วให้เราสังเกตดูด้วยว่าถ้าใครบอกว่าวันนี้คสช.กับอำมาตย์เนี่ยนะยังคลุมเครือกันอยู่ให้สังเกตดูการออกมาของประสงค์สุนทรีการออกมาของพลเรือเอกพระจุลแล้ววันนี้เนี่ยตำรวจเนี่ยเรียกพลเรือเอกพระจุลมาสอบปากคำอ้าวแล้วพลเอกประชุมคือใครอ่ะคนสนิทของป๋าใช่แล้วอย่างนี้ไม่ตบหน้าป๋าโอ้โหอย่างนี้ไม่เกรงใจแล้วมันไม่ใช่หรอพลเอกประชุมผิดหนักหนาอะไรแค่โพสต์ข้อความว่ามีการซื้อขายตำแหน่งกันในวงการตำรวจครับโดยพลเอกคนหนึ่งเป็นคนรับทราบความหมายก็น่าจะพลเอกไหนอ่ะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนั่นแหละ เพราะมีข่าวเช้าโชว์อยู่ครับตั้งแต่เรื่องไอ้องค์การทหารผ่านศึกไปกินหัวคิวไอ้โครงการ5ล้านอะไรตำบลต่างๆอ๋อใช่ครับไรปัดก็ออกมาพูดวัชระเพชรทองออกมาพูดถาวรเสนเนียมออกมาพูดนิพิษอินทรสมบัติออกมาพูดแต่ก็คงถูกเบรกหยุดแล้วต่อมาก็จตุพรก็ออกมาพูดแล้วเนี่ยสอบไปถึงไหนอ่ะแล้วก็บอกแอบอ้างประวิตรว่าคนแอบอ้างครับแล้วมีการบอกไอ้ด็อกเตอร์อะไรไปแอบอ้างประวิตรอีกแต่ไหนอ่ะด็อกเตอร์คนนั้นทำไมไม่มีการดำเนินคดีอ่ะทำไมเงียบอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยประวิตรเป็นคนคุมตำรวจแล้วถามว่าจักรทิพย์ชัยจินดาคนของใครลำดับ5ขึ้นมาเป็นผบ.ตร.ข้ามเพื่อนอีก4คนก็คนของประวิตรใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยการที่พลเอกประจุลออกมาพูดเนี่ยแล้วก็พูดแค่นี้ออกมาพูดได้โพสต์ข้อความว่าเนี่ยมีการซื้อขายตำแหน่ง
ว่านอกจากนั้นเองเนี่ยน้องชายหรือใครของปวีณ์วงศ์สวนก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับตำรวจทั้งพัชรวาทวงศ์สวนพัชรวาทก็อดีตผบ.ตร.ใช่ครับเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยพูดง่ายว่าการตำรวจเนี่ยเรียกพลเอกพจนเรียกมีข่าวเรียกพลเอกพจนมาเพื่อจะตั้งข้อหาตรงนี้ห้าว่าพวกข้อความมันเป็นเท็จอะไรตรงนี้หนักเนื้อเล่นแล้วทีนี้พจนกับป๋าคือใครใช่ดิฮะประสงค์สิริกับป๋าคือใครบิ๊กจิ๋วกับป๋าคือใครมีชัยฤชุพันธ์กับป๋าคือใครครับตรงนี้เข้าใจมั้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเกมช่วงชิงอำนาจกันครับวันนี้ระหว่างคสช.กับอมาตย์ครับดังนั้นไอ้ข้อเสนอข้อที่16นี่ก็คือเป็นข้อเสนอที่ไม่ลงทั้ง2ขาลงขาเดียวลงขาเดียวแต่ว่าเป็นข้อเสนอที่เขียนโดยวิษณุเครืองามครับไม่รู้ว่าจริงใจในการที่จะช่วยให้ประยุทธ์เนี่ยไม่ต้องลง2ขาหรือว่าเอาไว้ตรงนี้เพื่อไปทำให้รัฐธรรมนูญไม่ผ่านเท่ากับเป็นการเล่นงานประยุทธ์ครับมันรับรวมพลางกันเยอะนะเพราะว่าวิษณุเครืองามเองก็กับป๋าก็เป็นอะไรก็รู้ดีแล้วก็วิษณุเครืองามก็หักหลังทักษิณไปอ่ะใช่ฮะใช่มั้ยทั้งบวรสังแล้วก็เป็นรัฐมนตรีอยู่ในรัฐบาลพ่อป๋าบอกว่าวันนี้เขาจะเล่นทักษิณถอยออกมาทั้งคู่ถอยออกมาแล้ววันนี้ก็มาถล่มทักษิณเนี่ยเข้าใจมั้ยนี่ตรงนี้เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยพูดง่ายไอ้เนติบริกรทั้งหลายวันนี้เขาแนบแน่นอำมาตย์ไม่ใช่แนบแน่นกับคสช.เขาแนบแน่นที่ไหนกับประยุทธ์น่ะครับก็เพิ่งมาตอนประยุทธ์เป็นนายกนี่แหละก่อนหน้านั้นเขาไม่ใช่ตอนหน้านั้นก็อยู่เพื่อไทยอยู่ไทยรักไทยแล้วก็พอไทยรักไทยกับอำมาตย์เปรมเนี่ยขัดกันเขาก็ไปหาป๋าเปรมก็ถล่มไทยรักไทยครับแล้ววันนี้เนี่ยเมื่อระหว่างอำมาตย์เนี่ยกับคสช.เนี่ยวันนี้เนี่ยพูดง่ายว่ามีไอ้ความขัดแย้งกันอะไรกันเนี่ยแล้วเขาจะเลือกใครอ่ะเขาก็เลือกอำมาตย์นะเขาไม่เลือกคสช.เขาต้องเรียกป๋าแล้วคสช.มาเนี่ยถ้าพร้อมอย่างนั้นก็ไปใช่ครับแต่ป๋าเนี่ยไม่ไปนะครับป๋านอกจากไม่ไปแล้วเนี่ยป๋าเนี่ยโน่นยังไปเรื่องการผลัดแผ่นดินด้วยนะเปลี่ยนผ่านราชการด้วยนะโอ้อำนาจดีมันต้องไปถึงตรงโน้นด้วยไงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมองในหลายมิตินะอย่ามองมิติเดียวใช่ครับเพราะว่าอาจจะโดนหลอกอยู่ก็ได้นะครับทีนี้อาจารย์ครับประเทศไทยของเราณปัจจุบันนี้นะฮะมันจำเป็นจะต้องมีอยุทธศาสตร์ชาติหรือเปล่าแล้วก็ยุทธศาสตร์ของรัฐบาลคสช.เนี่ยมันตอบสนองต่อการพัฒนาชาติหรือไม่อย่างไรฮะก็มีการถกเถียงกันมากครับเพราะว่าทางคสช.เนี่ยรัฐบาลเนี่ยมีมติครม.ออกมาแล้วก็เสนอเข้าสภานิติบัญญัติในการให้ออกกฎหมายเป็นยุทธศาสตร์ชาติขึ้นมานะแล้วก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันคือเนี่ยยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยมันต้องมีนะต้องมีใช่ไหมเพราะงั้นถ้าใครเนี่ยปฏิเสธว่าไม่ควรมียุทธศาสตร์ชาติผิดมันไม่มีชาติไหนหรอกที่ไม่มียุทธศาสตร์เพราะยุทธศาสตร์เนี่ยมันคือทิศทางและแผนงานในการพัฒนาประเทศ คนยังต้องมียุทธศาสตร์ครับในการวางแผนชีวิตเนี่ยระยะยาวก็คือยุทธศาสตร์จะทำยังไง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 มันไม่มียุทธศาสตร์ไม่ได้ครับใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการกำหนดยุทธศาสตร์ชาติเป็นเรื่องที่ต้องมีและยุทธศาสตร์ชาติมันก็มีอยู่แล้วนั่นก็คือสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินั่นก็คือยุทธศาสตร์ชาติครับแต่เป็นยุทธศาสตร์ที่เขียนโดยอเมริกาธนาคารโลก IMF เป็นคนเขียนเป็นยุทธศาสตร์เริ่มตั้งแต่แผน1ยุคสฤทธิ์ธนรัตน์2500เท่าไหร่2505ครับ2501ถึง2505นั่นแผนพัฒนาเศรษฐกิจสภาพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแต่ว่าผลในทางปฏิบัติมันกลายเป็นว่ายุทธศาสตร์ในสภาพัฒน์เนี่ยนะมันเป็นข้าราชการเป็นข้าราชการเป็นข้าราชการครับมันไม่สามารถจะส่งผลในการที่จะเป็นผู้ในทิศทางใหญ่ของประเทศทีนี้ไอ้ตอนต้นเนี่ยยุทธศาสตร์ตอนต้นเนี่ยพูดง่ายว่าอเมริกาเขียนมาเป็นการเขาเรียกพัฒนาอุตสาหกรรมทดแทนการนำข้าวก็คือรับทุนนิยมจากนอกเข้ามาเต็มที่มาลงทุนในประเทศเพราะแต่ก่อนเนี่ยนะยาสีควันต้องสั่งข้าวจากอเมริกาผงซักฟอกต้องมาจากอเมริกาอะไรก็มาจากนอกทั้งนั้นแต่ก่อนสินค้าของเราเนี่ยอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าของเราส่วนใหญ่นะต้องนำข้าวจากนอกใช่ไหมครับมันไม่ใช่ผิดในประเทศแต่หลังจากแผนหนึ่งนั่นก็คือมาตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศพวกนั้นยาสีควันคอนกรีตเนี่ย
ไม่ต้องสั่งจากอเมริกาแต่บริษัทอเมริกาเนี่ยคอนกรีตแต่มาตั้งโรงงานในไทยแฟกก็บริษัทอเมริกาเนี่ยมาตั้งในเมืองไทยอะไรแบบเนี้ยใช่ไหมแล้วก็ชูเป็นคำขวัญ น้ำไหลควยสว่างทางลีมีเงินใช้ไร้รูคาพายสุขสมบูรณ์ใช่ไหมแต่ยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติเนี่ยละเลยเรื่องสิ่งแวดล้อมละเลยเรื่องผังเมืองละเลยอะไรเรื่องชุมชนตรงนี้นะในที่สุดก็คือว่าแผนพัฒนาในการที่พวกรวมศูนย์อะไรต่างอยู่ในกรุงเทพหมดจนกรุงเทพกลายเป็นเมืองโตเดียวครับกรุงเทพจังหวัดเดียวนะมีประชากรมากกว่าภาคใต้ทั้งภาคโอ้โหใช่ไหมแล้วถามว่าพื้นที่กรุงเทพเนี่ยมันกี่ตารางกิโลเมตรภาคใต้เท่าไหร่ภาคใต้มีประชากรกี่ล้านคนอ่ะ 6-7 ล้านคนได้มั้งครับใช่ไหม14จังหวัดภาคใต้แต่กรุงเทพเฉพาะกรุงเทพจังหวัดเดียวเนี่ยเกือบ10ล้านแล้วแล้ววันนี้มันก็เชื่อมหมดเลยทั้งปทุมทั้งนนท์ทั้งไอ้สมุทรปราการมันก็กลายเป็นกรุงเทพหมดครับใช่ไหมปริมณฑลก็ใช่ไงจนเป็นปัญหาวันนี้เรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องการจราจรเรื่องความแออัดเรื่องอะไรตัวนี้จนไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้เขาเรียกมันโตอยู่ที่กรุงเทพแทนที่ว่าจะกระจายเนี่ยแต่เป็นมันครองกรุงเทพหมดครับที่ทำการของรัฐบาลกองทัพใช่ไหมกระทรวงกรมต่างๆกระทรวงก็อยู่ในกรุงเทพหมดเนี่ยมหาวิทยาลัยต่างก็อยู่ในกรุงเทพหมดนี่ก็เยอะไม่ได้วางแผนทางยุทธศาสตร์ไว้ใช่ไหมไม่ได้วางไอ้ที่วางเนี่ยก็หมายว่าวางแผนยุทธศาสตร์จากไอ้ทุนจากนอกประเทศเข้ามาลงทุนแต่ไม่ได้วางในไอ้ประเด็นต่างๆเหล่านี้พอถึงเวลาขึ้นมาวันนี้จะแก้ปัญหาไงถึงขั้นว่าจะมีการพูดทำกรุงเทพให้เล็กลงในการชูนโยบายของคุณอากรหุ่นตระกูลครับแก้ปัญหาทำกรุงเทพเร็วและจะทำให้เล็กได้ไงมีทางเดียวตอนนั้นคือเผากรุงเทพให้ราบเรียบเลยแล้วก็ค่อยตามเผาไอ้นู่นน่ะคือเนี่ยจะเล็กลงก็ถ้าเกิดสงครามในเมืองแบบซีเรียเนี่ยตอนนี้ดามัสกัสกำลังเล็กลงอ่ะพังชิบหายหมดแล้วไม่เหลืออะไรเลยเพราะงั้นต่อไปก็ทำผังเมืองใหม่นี่ตรงนี้จะทำไงจะย้ายกองทหารไปก็ไม่ได้มหาวิทยาลัยก่อนดิกรุงเทพก็ยังอยู่เหมือนเดิมครับเพียงแต่ว่าต่างจังหวัดมานี่ไปสร้างเพราะถ้าไปราชพัฒน์ต่างๆมาอยู่กรุงเทพเองก็ไม่ได้ใช่ไหมแต่ผังเมืองแต่พูดในยุทธศาสตร์นี่แต่ถามว่าใครเขียนใช่ไหมใครเขียนยุทธศาสตร์แรกก็คือแผนพัฒนาเศรษฐกิจไอ้ต่างชาติเขียนต่างชาติคนแล้วเราก็เห็นแล้วในการเขียนมันไม่ครอบคลุมใช่ไหมเกิดจุดอ่อนเรื่องสิ่งแวดล้อมเกิดจุดอ่อนความแออัดอะไรต่างๆมากองกรุงเทพหมดทีนี้ไอยุทธศาสตร์ชาติเที่ยวนี้จริงๆเนี่ยมันไม่ใช่เขียน20ปีต้องเขียนเป็น50ปี50ปีทิศทางแผนงานในการบริหารประเทศมันต้องมองอนาคตยาวหน่อยแต่ว่าไม่ใช่คสช.เป็นคนเขียนนี่มาครม.เนี่ยให้ใครอ่ะเขียนขึ้นมาอย่างเงี้ยยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยมันเหนือกว่ารัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญเนี่ยร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาต้องให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาตินโยบายของรัฐบาลทุกพรรคการเมืองต้องให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติยุทธศาสตร์ชาติมันเป็นหลักใหญ่ของประเทศครับเข้าใจมั้ยมันต้องเหนือทีนี้ยุทธศาสตร์เมื่อเหนืออย่างนั้นแล้วให้คสช.เขียนเนี่ยมันยุทธศาสตร์ต้องมาจากประชาชนทุกภาคส่วนแล้วไม่ใช่ต้องผุดขึ้นมาง่ายๆแล้วก็ไม่ต้องมาตั้งไอ้ขั้นการอะไรขึ้นมาใหม่ก็คือพูดปรับปรุงไอ้สภาพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติทำอย่างไรย้ายสภานี้เขียนโดยข้าราชการทำอย่างไรภาคประชาชนทุกภาคส่วนเข้าไปมียกระดับสภาพัฒน์ขึ้นมาให้เป็นยุทธศาสตร์ชาติจริงๆเข้าใจแล้วก็พูดอะไรแผน5ปี5ปี5ปีเนี่ยมันต้องวางยาวว่า20ปีข้างหน้าประเทศไทยจะอยู่ยังไง50ปีข้างหน้าประเทศไทยอยู่ยังไงครับยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ1การเมืองจะไปยังไง2เศรษฐกิจจะไปยังไง3สังคมเป็นไปยังไงมันต้องวางอย่างนั้นโอ้เข้าใจครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าการเมืองวันนี้กำหนดในยุทธศาสตร์ว่าการเมืองเนี่ยต้องลดอำนาจของอำมาตย์ลดอำนาจของรัฐเพิ่มอำนาจประชาชนนะหมายความในอีก10 20ปีข้างหน้านี่หมายความอำนาจของประชาชนเนี่ยอำนาจประชาธิปไตยใหม่จะต้องแข็งแกร่งจะต้องแข็งแกร่งและฟื้นฟูใช่แต่ไอ้ยุทธศาสตร์เนี่ยไม่ใช่อ่ะมันยุทธศาสตร์ไม่ใช่ก้าวไปข้างหน้ามันเขียนให้ถอยไปข้างหลัง20ปีนี่ถอยหลังนะที่เขียนเนี่ยก็ใช่ไงกลายเป็นว่าเพิ่มอำนาจอำมาตย์ลดอำนาจของประชาชนมันยุทธศาสตร์อะไรมันไม่ใช่ครับทีนี้เศรษฐกิจก็เหมือนการเศรษฐกิจวันนี้นะโลกมันอยู่ในยุคทุนโลกาภิวัตน์เราก็ใช้ทุนโลกาภิวัตน์ทางการผิด
นะพลังการผิดเศรษฐกิจก็ต้องใช้ตรงนี้ใช้ทุนโลกาภิวัตน์แต่ถ้าหากว่าเมื่อมันปรับเปลี่ยนไปในอีกกี่ปีข้างหน้านี่ยุทธศาสตร์มันต้องปรับได้ครับแต่หลักใหญ่เนี่ยผู้ใดหลักใหญ่มันต้องหลักใหญ่เข้าใจมั้ยแล้วทีนี้ในทางสังคมวันนี้ในทางความคิดจิตสำนึกทางสังคมทำอย่างไรครับในเมื่อเราเนี่ยใช้การพัฒนาเศรษฐกิจและทางการปิดโดยอาศัยทุนนิยมถ้าเราไม่ระมัดระวังไอ้เรื่องความคิดจิตสำนึกทางสังคมในที่สุดมันจะต้องถูกระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมกลืนเหมือนกับทุกวันนี้ไงกลายเป็นลัทธิบริโภคนิยมดังนั้นเนี่ยเราต้องเตรียมไว้ในเรื่องทางสังคมความคิดจิตสำนึกทางสังคมเพื่อไม่ตกเป็นทาสของระบบทุนนิยมมันต้องกำหนดยุทธศาสตร์ระยะยาวและกว้างๆไว้อย่างนั้นแต่ที่มาของยุทธศาสตร์ต้องไม่ใช่มาแบบนี้ไม่ต้องใช่ไม่ได้มาแบบราชการคือพูดง่ายว่าเมื่อมีประชาธิปไตยมาเข้าที่แล้วเนี่ยการกำหนดยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยต้องทุกภาคส่วนประชาชนต้องมาร่วมในการต้องอภิปรายกันว่ากำหนดยุทธศาสตร์อะไรอย่างไรตรงนี้เข้าใจไหมแต่อันนี้มันไม่ใช่อันนี้มันเขียนขึ้นมาเนี่ยพูดง่ายเพื่อควบคุมพรรคการเมืองต่างๆรัฐบาลต่อไปเนี่ยหมายว่าต้องเดินไปตรงนี้แล้วยุทธศาสตร์นี้มันไม่ใช่ยุทธศาสตร์เพื่อพาประเทศไปข้างหน้าครับมันก็เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของอมาตย์เนี่ยแช่แข็งเนี่ยแล้วก็ถอยหลังเป็นยุทธศาสตร์ชาติเพื่อการแช่แข็งถ้าเป็นไปตามยุทธศาสตร์นี้เนี่ย20ปีข้างหน้าเนี่ยประเทศไทยไม่รู้ลงไปอยู่หลุมดำไหนแล้วครับเราอาจจะเข้าไปอยู่ในถ้ำเลยใช่ไหมครับรู้เปล่าก็ไม่แน่ใจนะใช่ไงครับแล้วก็ในที่สุดก็ไปสู่ไอ้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกษัตริย์ใช่ไหมในที่สุดเราก็กลับไปยุคพูดง่ายว่าต้องใช้เกวียนอะไรแบบนี้เนี่ยยุทธศาสตร์แบบนี้ไม่ใช่ใช่ไหมแต่เราไม่ได้คัดค้านเรื่องยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ต้องมีแต่ใครเขียนและยุทธศาสตร์ต้องก้าวไปข้างหน้าไม่ใช่ถอยกลับไปข้างหลังนะนะครับอันนี้ก็คือยุทธศาสตร์นะครับที่อาจารย์มองไว้ว่ายุทธศาสตร์ประเทศเนี่ยมันจำเป็นจะต้องมีแต่ว่ามันจะต้องเป็นยุทธศาสตร์ที่มันนำพาประเทศเนี่ยพัฒนาไปข้างหน้าพัฒนาไปข้างหน้าควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพจิตสำนึกของคนไปด้วยใช่ก็คือทางการเมืองยุทธศาสตร์ทางการเมืองว่าอย่างไรยุทธศาสตร์ในเรื่องการผลิตและเศรษฐกิจว่าไงยุทธศาสตร์ในเรื่องความคิดจิตสำนึกทางสังคมว่าอย่างไรนี่เป็นหลักใหญ่เลยครับใช่ไหมครับไม่ใช่เน้นแบบอมาตย์มันต้องแต่ถ้าประเทศดูพอเพียงแต่นี่ถามว่ายุทธศาสตร์ในทางการเมืองเขียนว่าไงยุทธศาสตร์การเมืองนั่นแหละหมายว่ารัฐธรรมนูญสองขั้นก็มีแต่ทำให้อำนาจของประชาชนลดลงเพิ่มหน้าอำนาจแล้วมันยุทธศาสตร์อะไรอันนั้นอาจจะเป็นยุทธศาสตร์เพื่ออำนาจเพื่อการตั้งเนี่ยก็ว่าได้ใช่เออมันพาประเทศถอยหลังเนี่ยเข้าใจไหมและยิ่งความคิดจิตสำนึกทางสังคมเนี่ยเข้าใจไหมวันนี้ก็พยายามที่จะโน้มน้าวโน้มนำในการที่ให้ประชาชนเนี่ยก็ยังไปติดยึดอยู่กับไอ้ระบบเก่าๆเข้าใจไหมเนี่ยแล้วมันจะเป็นยุทธศาสตร์ได้ไงโลกมันก้าวไปข้างหน้าครับเมื่อโลกเข้าไปข้างหน้าเนี่ยเศรษฐกิจพลังการผลิตก็เข้าไปข้างหน้าความคิดจิตสำนึกก็ต้องเข้าไปข้างหน้าใครจะไว้มันไม่ใช่ถอยกลับไปข้างหลังใครจะเข้าไปชื่นชมนิยมแล้วก็เทิดทูนในกษัตริย์เนี่ยแบบสมัยโน้นมันไม่ใช่มันไม่ใช่ยุทธศาสตร์อย่างนั้นอ่ะนะครับอันนี้ก็คือเนื้อหาสาระในรายการนะครับที่เรานำมาพูดคุยกันวันนี้นะครับวันนี้นะฮะเราก็ได้ทราบเรื่องของประเด็นเรื่องราวของรัฐธรรมนูญนะครับที่ประชาชนเนี่ยรับไม่ได้และอีกประเด็นหนึ่งก็คือเป็นเรื่องราวของยุทธศาสตร์ชาตินะครับที่จะต้องพัฒนาทางด้านการเมืองสังคมเศรษฐกิจให้รุดไปข้างหน้านะครับสำหรับวันนี้นะครับรายการปฏิวัติประเทศไทยกับอาจารย์สุรชัยเสด่านก็หมดเวลาลงแล้วนะครับวันนี้นะครับผมดีเจติโต้และก็อาจารย์สุรชัยเสด่านต้องขอกราบลาท่านฟังไปก่อนพบกันใหม่วันศุกร์นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับครับสวัสดีครับ